ของวุฒิสภาสหรัฐค่ะช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะไปดูการพึ่งพาทรัพยากรในลำเซบายและอาชีพคนร่อนหินที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะอาชีพร่อนหินกรวดในลำเซบายมีมาหลายสิบปีแล้วเช่นเดียวกับสมคิดทวีสุขชาวบ้านบ้านนาทุ่งมั่งตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่ยึดอาชีพนี้มามากกว่า20ปีแล้ววันแต่ประมาณเศร้าอายุเศร้าปีไปก็มูเขานี่ละมันมูอยู่บนเหลือกบุมีสีเหลือกมูมีงานเห็ดเลยเห็ดไปแนวนี้นะหินประเภทนี้ไม่ได้มีอยู่ในทุกที่ของลำน้ำซึ่งเขาต้องพายเรือตามหาโดยใช้ไม้ไผ่เล็กๆอย่างลงพื้นและสังเกตจากเสียงที่กระทบปลายไม้จากนั้นจึงดำลงไปสำรวจเมื่อแน่ใจว่ามีหินและน้ำไม่ลึกมากเกินไปเขาจะดำลงไปพร้อมกับตะแกรงที่ชาวบ้านเรียกว่าขึงจากนั้นใช้มือหรือจอบกวาดเอาหินปนทรายใส่ตะแกรงขึ้นมาต้องร่อนตะแกรงบริเวณที่น้ำตื้นระดับเอวเพราะถ้าลึกกว่านั้นจะทำได้ยากโดยทรายจะลอดรูตะแกรงลงไปเหลือไว้เพียงก้อนหินเท่านั้นแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ5นาทีปกติเขาใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ได้หินเต็มลำเรือแล้วขึ้นอยู่กับว่าไปเจอแหล่งหินที่มีมากหรือน้อยซึ่งหลังจากนี้เขาจะนำขึ้นไปพักไว้บนริมฝั่งเพื่อเตรียมขายโดยขายในราคาปี๊บละ14บาทซึ่งสร้างรายได้ให้เขาประมาณเดือนละ 20,000 บาทปัจจุบันคนทำอาชีพร่อนหินในพื้นที่เหลือเพียง 3-4 คนเท่านั้นและกำลังลดลงไปเรื่อยๆแม้รายได้จะดีก็ตามส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันเป็นงานที่หนักต้องใช้กำลังทุกขั้นตอนและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของลำเซบายหลายปีก่อนมีการดูดทรายในลำน้ำแห่งนี้อย่างหนักจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางโครงสร้างและระบบนิเวศของลำน้ำตลิ่งเริ่มทรุดแม่น้ำทั้งกว้างและลึกขึ้นส่งผลกระทบต่อคนร่อนหินที่ไม่สามารถร่อนในน้ำลึกได้เส้นตะกี้มันมาติดแคบกว่านี้ป่านี้ฟังพังไปเรื่อยพอมันเลือกลงเด้ดูดลงเลือกลงไปบ้านพังฟังหลังๆกับพังของมันนะพังลงไปเลยเหมือนทรายเนี่ยมันก็จะมีการไหลเลื่อนมาทดแทนกันตลอดเวลาแต่ว่าการใช้เท่านั้นเองว่าเราจะใช้อย่างไรให้มันสมดุลระหว่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันเอาออกไปใช้ประโยชน์ไอ้นี่อันนี้หลักการตัวนี้เนาะโดยจะใช้หลักการตัวนี้แต่ว่าตัวทรัพยากรหรือว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีการดูแลรักษาโอกาสที่มันจะเสื่อมโทรมเนี่ยสูงกว่าที่อื่นเลยอันนี้เป็นหลักธรรมชาติเลยปัจจุบันสังคมชนบทอีสานเริ่มมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบดั้งเดิมที่ทั้งใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ไปพร้อมกันจึงมีน้อยลงปล่อยให้กลุ่มนายทุนเข้าแสวงหาผลประโยชน์แบบไร้ขีดจำกัดถือเป็นความเสี่ยงที่เราจะสูญเสียสมบัติของบรรพบุรุษที่ไม่อาจรักษามันไว้ได้อีกต่อไปประวิตรต่อพลนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน